ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกในช่วงที่2กันอีกครั้งหนึ่งในช่วงแรกที่ผ่านมานั้นอาตมภาพได้สัมภาษณ์พูดคุยคุณวรวิมลปทุมมาลัคนาซึ่งเป็นนางงามที่เรียกว่ามีความแตกต่างกับนางงามที่คุณเคยพบมาเป็นนางงามที่มีความแปลกมีความแฟนตาซีไม่ธรรมดาเลยทีเดียวได้เนื้อหาสาระมากมายเลยทีเดียวตอนนี้ในเบรกที่2เรายังมีคำถามที่จะพูดคุยกันอีกหลายประเด็นเลยทีเดียวเรามาเริ่มกันที่เข้าประกวดมากี่เวทีแล้วเข้าประกวดมา3เวทีค่ะอาจารย์เวทียังไม่มากเท่าไหร่เนาะยังค่ะแล้วการที่เข้าประกวดหลายๆเวทีเขาเรียกว่านางงามเดินสายไหมเป็นซีขอแยกว่าแตกต่างเพราะจุดประสงค์แล้วนางงามที่เขาเดินสายอ่ะคือเขาจะเดินเพื่อให้ได้รับรางวัลต่างๆไปเรื่อยๆแต่เหตุผลของแฟนซีที่ร่วมแข่งขันเงินรางวัลเนี่ยไม่ได้เป็นตัวหลักนะคะเพราะเนื่องจากว่าแฟนซีมีธุรกิจเป็นของส่วนตัวอยู่แล้วใช่ใช่แต่ประสบการณ์กับการที่เราจะค้นหาสิ่งใหม่ๆเนี่ยแต่ละเวทีจะมีการแข่งขันไม่เหมือนกันใช่บางเวทีเนี่ยก็คือจะมีการแข่งขันความแข็งแรงของร่างกายบางเวทีก็จะเน้นถึงความสวยงามบางเวทีก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องความคิดใช่แฟนซีมีความรู้สึกว่าเป็นลักษณะการเรียนประเภทหนึ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแต่ละเวทีแล้วการที่เราได้เข้าสู่การประกวดเราจะเจอเพื่อนที่หลายอาชีพเห็นไหมดีมากเลยเนาะเราได้ประโยชน์จากตรงนี้มากค่ะเราได้กัลยาณมิตรแล้วเราหนึ่งสิ่งที่เราได้คือเราได้เห็นเพื่อนที่เขาเก่งแต่ละด้านเราก็ปรับตัวและพัฒนาว่าเขาทำกันยังไงเขาถึงได้ดีได้เก่งแบบนั้นแต่เราไม่ได้ไปมองว่าเขาดีกว่าเราคือเราต้องอิจฉาเขาถ้าเรามองบวกเราก็ได้บวกถ้าเรามองลบเราก็ได้ลบเพราะพุทธศาสนาสอนว่าทำอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่คุณได้เหมือนกับสิ่งที่คุณคิดสาธุสาธุเพราะฉะนั้นอยากสู้ต่อไปได้อีกหลายเวทีสู้ค่ะตอนนี้ก็เป็น3พระอาจารย์ถามว่ากี่เวทีสนามที่1ก็คือมิสซิสโนโบควีนผู้หญิงแต่งงานแล้วได้นางงามมิตรภาพมาได้ค่ะพอเวทีที่2นางนพมาศก็ได้รางวัลมาเห็นไหมเป็นรองอันดับ2กับขวัญใจช่างภาพโอ้2รางวัลเลยนะคะขวัญใจสื่อมวลชนค่ะขออภัยแล้วก็สดๆร้อนๆก็คือเวทีศรีสยามก็เป็นมหาเทวีได้ที่1ชนะเลิศมาโอ้สาธุสาธุสาธุคราวนี้กลับมาถึงเรื่องที่มันแบบเศร้าๆบ้างดีกว่ามั้ยค่ะสนุกมาเยอะแล้วได้กลับมาเศร้าๆเอาแบบดราม่าเหรอครับอาจารย์ใช่ได้ข่าวว่าชีวิตนี่มีดราม่าเยอะค่ะอยากให้คุยถึงเรื่องที่มันพีคที่สุดมันต่ำที่สุดจนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะมีมั้ยสักจุดนึงเล่าสู่กันฟังพีคที่สุดเนี่ยก็คือมี2ช่วงวันนี้ถ้าด้วยเวลาแล้วพระอาจารย์เอาช่วงเดียวหรือ2ช่วงคะเอาช่วงเดียวก่อนเอาช่วงเดียวก็คือตอนที่เกิดมาค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นครอบครัวคนจีนพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยคุณพ่อเป็นลูกชายคนโตของตระกูลคุณพ่อแต่งงานก่อนก็หวังว่าลูกคนแรกต้องเป็นลูกชายเพราะเขาเป็นลูกชายคนโตเขาก็หวังว่าหลานคนแรกน่าจะเป็นลูกชายแต่พอคุณแม่ออกมาเป็นลูกผู้หญิงก็เลยไม่ปลื้มไม่ชอบไม่รักไม่หลงก็เลยให้คุณแม่เนี่ยตั้งท้องต่อจะได้มีลูกพอคุณแม่ลูกคนที่2คุณแม่ใช้วิธีผ่าตัดนะคะสมัยก่อนพอผ่าตัดลูกคนที่2เป็นผู้หญิงพอคลอดออกมาเสียชีวิตคุณพ่อก็ไม่เป็นไรเพราะเนื่องจากน้องไม่ปกติไงฮะก็เสียชีวิตตอนคลอดไปคุณพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเป็นผู้หญิงก็ให้คุณแม่ตั้งท้องต่อพอคุณแม่ตั้งท้องต่อออกมาสวรรค์ฟ้าประทานลูกผู้ชายคุณพ่อพาคุณแม่เที่ยวทุกที่ที่อยากไปกินทุกอย่างที่อยากอยากซื้ออะไรให้เพราะว่าเหมือนเธอสร้างของขวัญที่ดีให้กับครอบครัวฉันน้องก็โตขึ้นมาเรื่อยๆจนประมาณ3ขวบไม่ค่อยสบายคุณแม่พาไปหาหมอคุณหมอไม่ทราบว่าผิดพลาดทางประการใดแต่คุณแม่แจ้งว่าฉีดยาผิดน้องน้ำลายฟูมปากเสียชีวิตหลังจากนั้นปัญหาเกิดขึ้นก็คือคุณแม่เนี่ยไม่สามารถท้องต่ออะไรได้แล้วเนื่องจากว่าผ่าตัดมาต่อเนื่องคุณหมอบอกว่าอันตรายต้องงดแล้วงดแล้วค่ะก็ไม่ให้ผ่าตัดแล้วแล้วก็จบเลยเพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยสำหรับตัวเองคุณพ่อก็เลยตัดสินใจว่าต่อไปนี้ฉันก็ไม่มีลูกผู้ชายแน่นอนอยู่แล้วเล่าไม่เคยดื่มเที่ยวไม่เคยเที่ยวการพนันไม่เคยเล่นคือเหมือนกับปล่อยเนื้อปล่อยตัวพอทุกอย่างอบายมุขเข้ามาพระพุทธศาสนาบอกอยู่แล้วว่าอบายมุขเข้ามาทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความเสื่อมเข้ามาแน่นอนก็คือผู้หญิงเข้ามาถูกไหมคะการพนันเงินทองก็หายไปเงินทองหายไปหนี้สินก็เข้ามาพอยุ่งกับผู้หญิงมากขึ้นผู้หญิงก็จะมีการมารบกวนภายในบ้านของเราเห็นไหม
คุณแม่ก็น้อยเนื้อต่างใจไม่สงบสุขแล้ววันหนึ่งจุดที่อยู่กันได้ก็กลายเป็นอยู่ที่ไม่ได้เพราะไม่มีห่วงโซ่ของน้องผู้ชายเข้ามาเชื่อมแล้วเพราะว่าลูกผู้หญิงมีแต่ก็ไม่ได้รักก็เลยหย่าร้างไปคุณแม่มีใหม่คุณพ่อมีใหม่แต่ว่าแฟนซีเนี่ยก็คุณพ่อก็ถามว่าคุณแม่จะเอาไหมคุณแม่ก็บอกว่าลูกก็ควรจะอยู่กับพ่อพ่อก็บอกว่าลูกก็ควรจะอยู่กับแม่เหมือนกันเพราะว่าแม่เป็นผู้หญิงโอ้โหน่ากลัวผลที่สุดแล้วคนที่ยืนอยู่ตรงกลางขวาเขาก็ไม่เอาซ้ายเขาก็ไม่เอาโอ้ทำไมชีวิตทำไมถึงได้เลวร้ายขนาดนี้ตอนนั้นถ้าพูดน่ะน้ำตาจะไหลแต่ตอนกี่ขวบตอนนั้นตอนนั้นก็คืออยู่ที่ช่วงประถมเองค่ะคุณพ่อไม่มีใครต้องการเลยก็ใช่ค่ะแล้วก็คุณย่าก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวย่าเลี้ยงโอ้โหโชคดีมากเลยใช่ค่ะคุณย่าก็จะเอาเงินจากคุณย่ามีลูกหลายคนใช่ไหมคะคุณย่าก็จะเอาเงินจากลูกๆที่ให้ประจำเดือนคนละไม่กี่ร้อยผสมแล้วก็ส่งให้หลานแฟนซีก็เลยจะต้องดิ้นรนว่าเงินตรงนี้ไม่พออยู่แล้วทำอย่างไรเพื่อเราจะอยู่ให้ได้เพราะแฟนซีเชื่อว่าคนเกิดที่ดีอ่ะนะก็ดีอยู่แต่ถ้าเกิดคนเกิดที่แย่มันก็ดีได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดในที่ที่มันดีอ่ะแล้วมันแย่ก็มีถมไปจะเกิดที่ไหนไม่สำคัญขอให้เราไฟดีแฟนซีก็ไฟดีจนเรียนต้องเรียนให้ได้ทุนเพราะเหตุผลที่ทำไมได้ทุนตอนนั้นคิดอย่างเดียวคือ 1. ได้ทุนก็ประหยัดช่วยคุณย่าพอเรียนได้ทุนปุ๊บส่งเสริมให้ครูบาอาจารย์เนี่ยรักและเอ็นดูก็หางานจ็อบอย่างเช่นเขียนแผ่นใสให้อาจารย์บ้างมีงานโปรเจกต์อะไรต่างๆพอมาเรียนมหาลัยก็ต้องจบให้ได้เกียรตินิยมเพราะเราคาดหวังว่าเกียรตินิยมจะเป็นประตูผ่านทางพอเวลาเรายื่นปุ๊บสมัครงานเนี่ยตัวนี้จะเป็นข้อที่คุณเลือกก่อนสังคมไทยยอมรับมากคุณเลือกก่อนเลยตัดสินใจว่าตกลงแล้วเราทำให้ดีเพราะชีวิตเราไม่ดีแต่เราเลือกเกิดไม่ได้เราเลือกที่จะเป็นได้แล้วเราไม่สามารถที่จะดีที่สุดในทุกๆเรื่องได้แต่เราสามารถทำทุกๆเรื่องให้ดีที่สุดได้สาธุสาธุโดยก็ชีวิตก็เลยดีขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าถึงเรื่องเราจะเป็นอย่างนี้ก็แล้วแต่แฟนซีเชื่อว่าสิ่งที่เราควรมีเนี่ยก็คือคุณธรรมแต่สิ่งที่เราควรจำก็คือความกตัญญูถึงแฟนซีจะผ่านแบบนี้มาบางคนอาจจะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงก็ไม่ต้องดูก็ไม่ต้องสนใจแต่ตรงกันข้ามเพราะแฟนซีคิดว่าตรงนี้เขาถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีเราใช่แล้วตรงนี้เป็นวิบากกรรมที่เราผ่านมาพอเราผ่านมาจุดยืนเนี่ยบางทีเราอาจจะบางคนอาจจะมองอ้าวไม่ได้เลี้ยงอ่ะไม่ได้เลี้ยงก็ไม่ต้องเลี้ยงสิแต่เรากลับมาคิดว่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราแล้วเรื่องราวที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายๆกับครอบครัวหรือชีวิตเรานั่นคือยาวิเศษสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราในการพัฒนาต่อไปจนเรามีจุดยืนจะย้ำเสมอว่าสิ่งที่เราควรมีจะย้ำเลยสิ่งที่เราควรมีคือคุณธรรมสิ่งที่เราควรจดจำคือกตัญญูและกตัญญูต่อบุพการีจึงทำให้แฟนซีมีจุดยืนอย่างสง่างามทุกวันนี้ค่ะเอางี้กลับไปกตัญญูคุณพ่อคุณแม่อย่างไรบ้างหลังจากที่เราพึ่งพาตัวเองได้แล้วค่ะเราสู่กันฟังสักนิดหนึ่งไปทำอะไรให้ท่านบ้างตอนนั้นน่ะทั้งสองท่านไม่อยู่กับแฟนซีใช่ไหมคะพอแฟนซีเริ่มโตขึ้นก็เริ่มสืบหาแล้วว่าคุณแม่ย้ายไปที่ไหนก็ไปหาพอไปหาคุณแม่ตรงนั้นก็เป็นวิบากกรรมซึ่งไม่เคยคิดตามหาพอตามหาคุณแม่พอตามหาเจอเนี่ยวันนั้นที่เข้าไปหาคุณแม่ก็จะเจอคุณหญิงชรานี่คุณแม่เราเหรอท่านแก่แบบนี้เลยเหรอคือท่านเป็นโรคเกาต์แล้วโรคหลายๆอย่างเนี่ยพอเข้าไปหาท่านใช่ไหมคะประมาณคุยกับท่านท่านก็เปิดตู้ซิปเก่าๆที่เป็นแบบตู้เสื้อผ้าเก่าๆที่ใช้รูดซิปนะคะอาจารย์เปิดมาปุ๊บแล้วท่านก็ไม่สามารถนอนขึ้นไปข้างบนได้เขาปีเทาเฮาเก่าๆแล้วก็มีเตียงนอนอยู่ข้างล่างเพราะท่านเดินขึ้นบนไม่ไหวท่านก็เปิดซิปแล้วก็หยิบแหวนพลอยแดง3สีมาให้แล้วก็บอกว่าให้นั่งก่อนแล้วเขาก็มานั่งคุณแม่ก็มานั่งใกล้แฟนซีแล้วก็บอกว่าหนูใส่ซิก็ให้แฟนซีใส่ที่นิ้วนางใส่ได้ไหมหนูบอกก็ใส่ได้ค่ะแม่ก็มานั่งใกล้ๆแล้วแม่ก็พิงมาที่แฟนซีหลังจากนั้นมาปุ๊บคุณแม่ก็พิงเหมือนถมตัวมาแล้วแฟนซีตัวโยกมาเงี้ยแต่ใส่แหวนเสร็จแล้วนะคะแล้วเขาก็ถามว่าหนูชอบไหม
ฟนซีตอบว่าชอบค่ะแม่แล้วเขาก็ถมมาทั้งตัวเลยแฟนซีก็ตกใจแฟนซีก็กระตุกแขนเข้าไปบอกว่าแม่แม่มาอ้อนอะไรหนูตอนนี้เนี่ยหนูโตแล้วนะพอกระตุกไปปุ๊บแม่ก็หงายท้องเลยค่ะแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรปัสสาวะคุณแม่ก็ราดมาที่ที่นอนแล้วก็ตาคุณแม่ก็เหลือกลมหายใจก็แผ่วตัวซีดเหงื่อออกแฟนซีตกใจเพราะคุณแม่แค่ไม่ถึง5นาทีแล้วแฟนซีก็เลยตะโกนถามใครอยู่ในบ้านหลังนี้บ้างใครอยู่ในบ้านหลังนี้บ้างเพราะแฟนซีไม่เคยมาที่นี่ไม่มีเสียงตอบรับแฟนซีก็ไปตะโกนรอบๆบ้านว่าคุณคะคุณคะคุณมาช่วยหน่อยเพราะเราต้องบอกใครสักคนนะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าเรามาทำร้ายอะไรคุณแม่หรือเปล่าเพราะไปกับสามีทำอะไรก็ไม่ถูกยืนตัวสั่นเลยเขาบอกว่าให้รีบส่งโรงพยาบาลพอไปส่งเขาบอกว่าผ่าตัดคือผ่าตัดเราส่งที่โรงพยาบาลเอกชนเขาบอกเขาขอค่าผ่าตัดก่อน 300,000 โอ้โหแล้วถ้าผ่าตัดเสร็จแล้วอาจจะเป็นเจ้าหญิงนิทาหรือเสียชีวิตคือ 50-50 ตอนนั้นไม่มีเงินเลยค่ะแต่นั่งแล้วก็ออกมาปรึกษากับแฟนแฟนบอกแล้วแต่เราตัดสินใจเลยแฟนซีมี2ช้อยหนึ่งทำไมเราเจอแล้วทำไมเราต้องมารับเวรกรรมเสียเงินเป็นหลักแสนเลยเหรอจะมีการขัดแย้งของจิตค่ะจิตจะเริ่มขัดแย้งพูดง่ายๆขออนุญาตนะคะมันจะมีจิตหนึ่งที่บอกว่าทำไมเราซวยขออนุญาตนะคะพระอาจารย์กับอีกจิตหนึ่งว่านี่คือแม่นะที่เราตามหานะตามหาอยากเจอเขาทำใจยากนะ5นาทีค่ะขัดแย้งกันถ้ามีเงินเราจะไม่คิดถึงช้อยแรกนะคะแต่เราไม่มีเงินเราก็เลยคิดขัดแย้งแล้วจิตเนี่ยควินซีก็เป็นมนุษย์นะคะมันก็จะมีจิต2จิตที่สู้กันอยู่ประมาณสู้กันอยู่แบบประมาณจิตดำจิตขาวมันต่อสู้กันอยู่จิตดำสู้กันอยู่แต่ว่าสู้กันเราไม่มีเวลาที่ต้องสู้กันนานเพราะว่าคุณหมอถามคุณต้องตัดสินใจแล้วใช่ๆตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนก็ตอบไปว่าผ่าตัดค่ะหลังจากนั้นเอกชนเนี่ยค่ะต้องวางเงินต้องวางเงินเงินไม่มีแฟนซีก็คิดแล้วว่าถ้าเงินไม่มีคุณหมอก็ยังไม่ผ่าตัดใช่ไหมคุณหมอบอกว่าคุณต้องคุยกับการเงินถ้าเราไม่มีจากแสนห้าเขาขอก่อนแสนหนึ่งสามแสนนะคะขอก่อนแสนหนึ่งถ้าวางปุ๊บจะผ่าตัดแล้วเดี๋ยวพอหลังจากช่วงนั้นก็ค่อยจ่ายต่อพอดีมีญาติผู้ใหญ่ของทางคุณแม่ค่ะเขาได้ข่าวจากคนข้างบ้านที่บอกเขาอะเขาพอจะรู้จักกันก็โทรตามมาเขาก็มาชำระให้เบื้องต้นก่อนแล้วหลังจากนั้นมาแฟนซีก็รับที่จะดูแลช่วยเหลือต่อโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแล้วเพราะว่าเราคิดว่าไม่ว่าแม่จะเป็นเจ้าหญิงนิทาหรือแม่จะเกิดอะไรขึ้นขอให้เงินส่วนนี้ได้ช่วยวิกฤตตรงนี้ผ่านไปแต่ตอนหลังคุณแม่ก็ผ่านพ้นมาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตค่ะพระอาจารย์แฟนซีก็ดูแลท่านประมาณ10ปีแล้วท่านก็เสียชีวิตส่วนสำหรับคุณพ่อเนี่ยก็คือส่งเงินให้ใช้ทุกเดือนจนตอนหลังเนี่ยคุณพ่อเพิ่งมาเสียเมื่อคริสต์มาสปี62ค่ะก็เท่ากับว่าบุพการีทั้งสองท่านได้ชดเชยกลับไปชดเชยโดยที่ไม่มีอะไรติดค้างก็จะย้ำเสมอว่าความกตัญญูทำให้เราตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วก็เรามีจุดยืนแล้วตอนนี้แฟนซีมีความรู้สึกว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีเนี่ยค่ะเข้ามาหาเราอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าความกตัญญูนั่นเนี่ยใช่ความกตัญญูแล้วสิ่งที่แฟนซีได้ก็คือหนึ่งความกตัญญูได้แล้วเนี่ยตอนนี้แฟนซีทำอะไรเพื่อสังคมเยอะการที่เราเป็นผู้ให้แบบที่การที่เราเป็นผู้ให้เนี่ยดีแต่ถ้าการที่เราเป็นผู้ให้โดยที่ไม่หวังผลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่าเป็นคุณธรรมที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราสัมผัสได้จากจิตของเราคือเราสบายใจสาธุสาธุสาธุโอ้โหน้ำตาจะไหลค่ะ ไม่น่าเชื่อชีวิตดราม่าแรงมากแล้วเนี่ยค่ะโอ้โหไม่มีใครต้องการอยู่ตรงกลางแต่แล้วกลับต้องไปดูแลเขาอีกเคยมีฝรั่งอยู่คนหนึ่งรู้จักเป็นเพื่อนๆกันนะแต่อยู่มากกับเรานิดนึงเขาไม่มีอะไรคนปรากฏว่าวันหนึ่งเมื่อเขาแก่ตัวลงเนี่ยพยายามติดต่อลูกที่มีกับภรรยาคนแรกเนี่ยลูกไม่มาหาลูกไม่คุยด้วยลูกไม่ยอมรับค่ะเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงเขานี่พอแม่ตั้งท้องฉันคุณก็ไปมีเมียใหม่คุณไม่เคยมาดูแลมาอะไรเลยนั้นฉันไม่สนใจไม่อยากติดต่อไม่เข้าหาด้วยค่ะเขาก็ร้องไห้นี่เขาเล่าให้ฟังนะบอกลูกไม่ยอมรับเขาเราก็มาคิดว่านี่ก็เป็นวิบากกรรมอย่างหนึ่งที่คนที่มีชีวิตอยู่จะต้องเอาไปเป็นเครื่องเตือนสติว่าผู้ชายที่เป็นแบดบอยเป็นเพลย์บอยเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยคุณจะมีเมียไปทั่วหมดแล้วไม่รับเลี้ยงไม่ดูเขามีเรื่อยไปเนี่ยพอคุณแก่ตัวเนี่ยเวรกรรมมันจะตามคุณจะหาลูกที่เขาแบบแฟนตาซีเนี่ยไม่ใช่หาได้ง่ายๆ เข้าใจไหม คราวนี้กลับมาอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจยิ่งกว่าตอนนี้
วิกฤตเหล่านั้นไม่มีแล้วตอนนี้มีเงินมีทองมีธุรกิจทุกอย่างค่อนข้างสมบูรณ์แถมสามีก็ดีด้วยบางครั้งก็อาจจะมันใช้กันบ้างอะไรบ้างก็คือตรงนี้อยากให้ขอบคุณสามีผ่านรายการที่ได้ไหมบางทีเขาอาจจะดูรายการของเราอยู่ว่าอยู่ด้วยกันมาเนี้ยผิดบ้างถูกบ้างอะไรบ้างนะแต่ไม่ต้องร้องไห้หนักนะเอานิดเดียวพอขอบคุณสามีนิดนึงค่ะนะคะสามีอ่ะปกติแล้วเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือบางทีเราอาจจะไม่ได้หวานกันนะคะเพราะว่าเราก็ทำงานกันทำกิจกรรมกันนะคะถ้าถามว่าพระอาจารย์ถามเนี่ยอยากจะขอบคุณสามีเลยนะคะว่าหลายๆคนอาจจะเทียบว่าสามีหล่อไหมไม่หล่อเอาใจเก่งไหมไม่เอาใจแต่แฟนซีคิดว่าแฟนซีโชคดีได้สามีที่เขาอาจจะไม่ได้มีปากมีเสียงว่าเราแต่เขาตามใจในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราอยากเป็นเพราะแฟนซีเชื่อว่ามนุษย์เมื่อเราอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเราเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเราจะต้องมีความสุขแบบว่าเรามีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่มีความสุขในสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นแล้วแฟนของแฟนซีก็ทำกับแฟนซีอย่างนี้ก็คือว่าคุณมีความสุขยังไงก็คือตอนแรกเขาก็มีการทำใจเหมือนเรื่องแต่งชุดแฟนซีค่ะแต่การทำใจตอนหลังเรามีการปรับคือทำใจแล้วเราคุยกันจนเกิดการเข้าใจคนเราทั้งสองฝ่ายถ้าอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่ว่าจะรวยล้นฟ้าถ้าไม่มีความเข้าใจก็มีแต่ความทุกข์บ้านไฟไหม้แต่ถึงเราจะยากดีมีจนอย่างไรแต่ถ้าทั้งสองคนมาอยู่ด้วยกันพูดกันใช้สติค่ะแล้วก็ใช้ความคิดสติกับความคิดไม่พอบางคนมีสติแต่พูดไม่เป็น บางคนมีความคิดแต่สื่อไม่ได้การใช้สติและความคิดต้องบวกด้วยการสื่อสารที่ถูกเวลาถูกสถานที่และถูกจังหวะไม่ธรรมดาถ้าสื่อไม่ตรงบางทีสิ่งที่คิดแต่สื่อไม่ตรงกับความคิดมีปัญหามีปัญหาหรือคิดอย่างนี้แล้วไปพูดผิดจังหวะจากเรื่องที่ควรจะหวังดีเขาอาจจะมองว่าเป็นหวังร้ายดูจังหวะตอนนี้แฟนซีก็จะขอบคุณสามีตรงที่ว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่แฟนซีเป็นแล้วตามใจในสิ่งที่แฟนซีอยากจะไปให้ถึงเป้าหมายแต่ละอย่างแฟนซีคิดว่าสามีที่ดีคือสามีที่เข้าใจเราไม่ใช่สามีที่บังคับหรือตีกรอบให้กับเราสามีของแฟนซีจึงเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเพราะคนเราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่สามีควรจะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีคู่ปรึกษาที่ดีเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งพ่อในเวลาเดียวกันค่ะนะสุดยอดมากเลยเนาะค่ะคราวนี้ที่บอกว่าต้องเข้าใจเราค่ะแล้วเราเข้าใจสามีบ้างไหมว่าเขาต้องการอะไรเขามีความใฝ่ฝันอะไรเราได้ตอบสนองตรงนี้เขาบ้างไหมตอบสนองค่ะ แต่เขาอยากจะไปเที่ยวเขาชอบไปต่างประเทศเขาชอบทำสวนเขาชอบเลี้ยงสุนัขอะไรพวกนี้มีไหมสามีที่เราไม่เห็นด้วยแต่เราจำเป็นต้องซัพพอร์ตเขามีบ้างถามจริงผู้หญิงจะเป็นโรคชอบเก็บขี้เหนียวกับสามีแต่จะเป็นโรคสิ้นเปลืองกับตัวเองผู้หญิงโดยส่วนใหญ่จะเป็นรู้ตัวด้วยนะใช่ค่ะซื้อของนู่นของนี่เรามองไม่เห็นว่าเราคือสิ้นเปลืองแต่ถ้าสามีจะเอาไปใช้จุกจิกไม่จำเป็นไม่เอาไม่ให้ใช้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าที่เราไปไหนทำอะไรเขายังไม่เห็นว่าอะไรเลยแล้วทำไมเราจะต้องไปสกัดกั้นเขากว่าที่แฟนซีจะคิดได้มันก็ใช้เวลาที่จะต้องมีปะทะคลมกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่ผ่านมาณจุดนี้เราอยู่ในสถานะที่เราเป็นเพื่อนกันได้อ้าวอันนี้เธอชอบบิ๊กไบค์เธอจะแต่งตึงอะไรอ้าวเธอแต่งไปออแต่อยู่ในกลุ่มเงินที่เราคุยกันนะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเวทีประกวดอย่างเนี้ยแฟนซีบอกว่าประกวดอะไรก็ได้แต่ขอไม่ให้แต่งชุดว่ายน้ำแต่ประกวดเวทีอื่นต่อได้ก็คือนิดนึงอะไรที่เขารู้สึกไม่สบายใจเขาขอเราก็ถือว่ายังให้ประกวดไงคะแต่ว่าขอเลี่ยงเวทีที่มีชุดว่ายน้ำแฟนซีก็เข้าใจในภาพโพสต์ต่างๆคือหนึ่งเขาห่วงด้วยว่าภาพโพสต์ต่างๆคืออยากให้จบแบบสวยงามแล้วก็เข้าใจแต่เขาอาจจะเป็นหัวโบราณนิดนึงซึ่งสมัยนี้เขาแต่งชุดว่ายน้ำประกวดได้แล้วแต่เราก็เข้าใจแฟนซีก็เลยมีความรู้สึกว่าตกลงแล้วคนละ50-50ค่ะสิ่งที่เขาชอบเขาก็ทำสิ่งที่เราชอบเราก็ทำแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ชอบตรงไหนเราขอปรับนิดนึงเขาไม่ชอบเราตรงไหนขอปรับหน่อยคุยกันก่อนสื่อสารกันรู้เรื่องชัดเจนค่ะดีมากเลยค่ะตอนนี้ใช้ความคิดและการสื่อสารผสมกันให้กลายเป็นพลังบวกทำให้ครอบครัวมีความสุขสาธุสาธุ
อ่ะอีกคำถามหนึ่งน่าสนใจมากเลยขอโดดมาคำถามนี้แล้วก็แล้วกันถ้าคุณแฟนซีมีคุณหมอหรือว่ามีการรู้ล่วงหน้าว่าอีก7วันคุณต้องตายแล้วสิ่งที่คุณอยากจะทำมากที่สุดคืออะไรสิ่งที่แฟนซีอยากจะทำที่สุดคือการไปที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าแฟนซีจะขอบริจาคส่วนต่างๆของร่างกายให้กับอาจารย์ใหญ่ของทางโรงพยาบาลเพราะเนื่องจากแฟนซีไม่มีลูกจึงไม่อยากให้เป็นภาระกับสามีหรือคนรอบข้างหรือญาติพี่น้องต้องมาดูแลเรื่องร่างเราต่อไปหรือจะต้องมาไหว้เราในเทศกาลที่ต้องมีการไหว้เกี่ยวกับคนที่เสียชีวิตแล้วแล้วแฟนซีคิดว่าตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่อยากให้ภาระกับคนรุ่นหลังและอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะสร้างเป็นกุศลครั้งใหญ่ก็คือว่าเอาร่างกายทุกส่วนของตัวเองเนี่ยแทนที่จะเป็นเผาเป็นเท่าฐานไปเนี่ยให้ไปเป็นวิชาความรู้ให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาความรู้กับร่างกายเราเพื่อไปต่อยอดให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นสิ่งคิดว่าตรงนี้คือสิ่งที่สวยงามไม่ได้ตอบแบบนางงามนะคะเพราะแฟนซีบอกกับแฟนไว้แล้วว่าเราจะไปถวายไม่ใช่ถวายค่ะบริจาคส่วนต่างๆของร่างกายแล้วอีกอย่างนึงก็เคยคุยกันเล่นๆว่าเราไม่เหงาด้วยนะเพื่อนเราเยอะนะเพราะว่าเขามีไปบริจาคกันเยอะใช่ๆโอเคเป็นความคิดที่สวยงามมากเลยเขาจึงบอกว่านางงามเนี่ยต้องสวยทั้งภายในและต้องสวยทั้งภายนอกต้องงดงามด้วยคุณธรรมและความคิดวันนี้คุณมีเต็มๆนะโมทนาสาธุด้วยเอาละวันนี้เวลาในเบรกที่2ก็หมดอีกแล้วโอ้โหเราคุยกันเรียกได้ว่าใช้เวลาเต็มที่มากเลยวันนี้นะต้องขอบคุณคุณวรวิมลปฐุมมาลัคนาเป็นนางงามมี 2-3 มงกุฎแล้วตอนนี้นะและได้ข่าวว่าจะได้รับอีกมงกุฎหนึ่งภายในเวลาไม่ช้านี้ก็ขอขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้สาธุขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสองมาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำสุดท้ายต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่เกียรติติดตามรับชมรายการของเราด้วยดีเสมอมาวันนี้เวลาหมดลงแล้วอัตมภาพและแขกรับเชิญของเราต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนขออำนาจคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจงมาพิบาลรักษาให้ท่านทั้งหลายให้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรสาธุ